เลิกเรียนแล้วพวกเธอออกไปก็ได้ว่าแต่ทุกคนอยู่ที่ไหนกันหมดล่ะเนี่ยเอาพวกเขาบินไปกันแล้วเหรอวันนี้เป็นวันแรกในมหาลัยแห่งใหม่ของแคทเธอรีนที่นี่ประหลาดจังมีใครอยู่ไหมนะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณมนุษย์หมาป่าคะคุณรู้ไหมว่าห้องเรียนของแวมไพร์อยู่ที่ไหนหรอคะตรงนั้นหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้แย่แล้วพวกเขากำลังกินอาจารย์ใครไม่ใช่ฮะสวัสดีค่ะทุกคนแคทเธอรีนนี่คือโลโก้ของมหาลัยของเรานะนักเรียนทุกคนที่นี่น่ะจะต้องมีโลโก้นี้ติดโลโก้บนกระดาษโฟมแล้วตัดออกมาติดเข็มกลับที่ด้านหลังด้วยกาวร้อนแล้วใช้กระดาษโฟมปิดทับอีกทีจากนั้นก็ทายาทาลิปซินิสใสเคลือบโลโก้แต่เดี๋ยวนะฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้นติ๊กตอกติ๊กตอกว้าแย่แล้วสิฉันจะต้องรีบกั้นหายใจก่อนอ๋อคงไม่ใช่ละมั้งยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนของเรานะแคทเธอรีนขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์นักเรียนกำลังทำงานกันอย่างตั้งอกตั้งใจหมดเวลากันแล้วเอากระดาษมาวางบนโต๊ะของอาจารย์เดี๋ยวนี้จะถือกระดาษไปทำไมกันล่ะในเมื่อใช้พลังจิตก็ได้นี่ถามจริงอะแคทเธอรีนกระดาษของเธออยู่ที่ไหนล่ะฮะฉันจะต้องถือไปเองสินะไม่เห็นจะต้องเดินมาเลยนี่นะแคทเธอรีนเอ้ยทำตัวไม่ถูกเลยฮะฉันไม่ได้จะมีพลังจิตบ้างจังฉันเรียนของแวมไพร์นั้นกำลังทำข้อสอบกันอยู่โอ้ยแล้วสิดินสองชัดหักอ่ะมีใครพอที่จะมีกบเหล่าดินสอบ้างไหมกบเหล่าดินสออย่างนั้นเหรอเธอได้ยินอะไรหรือเปล่าเพื่อนร่วมห้องของเธอนั้นตกใจอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวอาจารย์แดกคิวรัตจะช่วยเธอเองแวมไพร์ทั้งหลายนี่คือเขี้ยวในตำนานของแดกคิวรัตคนที่4การที่พวกเธอได้เห็นสิ่งนี้นับว่าเป็นเกียรติของพวกเธอยิ่งนักขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์แต่มันก็แค่กบเหล่าดินสอเองนะคะขยำกระดาษฟอยล์แล้วทำให้เป็นรูปร่างเขี้ยวจากนั้นติดกบเหล่าดินสอที่ฐานแล้วห่อด้วยกระดาษฟอยล์ทากาวร้อนให้ทั่วๆและทำให้พื้นผิวเรียบเนียนจากนั้นก็ระบายสีด้วยสีอะคริลิกว้าวดินสอแหลมปิดเลย ว่าแต่พวกเขามองอะไรกันล่ะเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์พวกแวมไพร์นั้นก็รู้สึกหิวขึ้นมาในทันทีทุกคนจำวิธีกัดที่ถูกต้องได้หรือเปล่าโอ้พวกเธอหิวกันนี่นะได้เวลาอาหารกลางวันกันแล้วล่ะบรรดาแวมไพร์กำลังเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันสำหรับแวมไพร์เดี๋ยวฉันจะต้องใช้เทปพันเส้นเลือดเอาไว้ก่อนเผื่อว่าพวกเขามีของว่างไม่เพียงพอเอ้าโอ้ยฉันโดนเสี้ยมตำมืออุ้ยเจ็บแท้ได้บาดนี้แวมไพร์สัมผัสถึงเลือดของมนุษย์ฉันจะต้องใช้พลาสเตอร์ปิดแผลเดี๋ยวนี้เลยการยั่วยวนน้ำลายของแวมไพร์นั้นเป็นความคิดที่แย่เอามากมากเอาแล้วคนที่ฉันปิ๊งอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเขานอนหลับอยู่นะอ๋อโอเคล็อกเกอร์ของเขาน่าจะอยู่ที่นี่ล่ะมั้งว้าวนี่ตื่นได้แล้วเธอจ๋าได้เวลาเรียนกันแล้วนะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย8:50 น่ะยังมีเวลานะอาจารย์แดกคิวรัตนั้นมีปากกาด้ามโปรดเขาชอบให้เกล็ดด้วยเลือดเทน้ำมันละหุงลงในหลอดพลาสติกเติมน้ำผสมสีลงไปจากนั้นก็ใส่ปากกาปิดผนึกด้วยกาวร้อนสีแดงทุกคนนี่คือข้อสอบของเธอนะโอ้ว้าวเยี่ยมมากเลยฉันได้เกรด F กลิ่นหอมน่ากินจังนั่นเธอเลียเกรดอย่างนั้นเหรอว้าวอร่อยสุดๆฉันแก้เกรดได้ง่ายๆเลยล่ะเธออยากไปลองบ้างไหมล่ะไม่ล่ะเธอเอาไปเลยจ้า
คนเหล่านี้คือแวมไพร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดพี่ชายของอาจารย์น่ะเพื่อนกับไอสไตล์ลินคอพูดตลกได้เก่งมากๆเลยล่ะจะบอกให้อุ้ยนึกแล้วเชียวส่วนนี้ก็คือเท็ดล่าน้องชายของแม่ของอาจารย์เองพวกเขาดูเหมือนกันเป๊ะเลยเนาะว้าวมะวายอันที่จริงพวกเขาเป็นแวมไพร์หรอกล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์แดกคิวรัสจะจับได้แล้วเหรอว่ามีการแอบดูโพยตอนสอบซาร่าเธอหลอกอาจารย์ไม่ได้หรอกนะเอาเกรด F ไปเลยสำหรับการโกงแล้วก็ลืมเรื่องการบอกใบได้เลยนะจะบอกให้ส่วนแม่นางแคทเธอรีนก็มีโพยเหมือนกันเธอซ่อนอะไรเอาไว้น่ะโพยของเธออยู่บนกระจกจ้าอาจารย์แดกคิวรัสไม่มีทางมองเห็นหรอกแคทเธอรีนมีสร้อยติดคอเส้นใหม่แต่นักศึกษาคนอื่นๆไม่ชอบใจเอาซะเลยก็ต้องแน่นอนละเพราะว่ามันทำมาจากกระเทียมยังไงล่ะปั้นดินเบาให้เป็นรูปกลีบกระเทียมเมื่อมันแข็งตัวแล้วก็ระบายสีทำกระเทียมออกมาหลายๆกลีบเลยนะแล้วก็เอาไปติดบนสร้อยติดคออีวิ่งกลิ่นเหม็นชะมัดเลยเย็นนั่นจะต้องบ้าไปแล้วแน่ๆแวมไพร์ทนกลิ่นแบบนี้ไม่ได้หรอกป้าๆพวกเราไปห่างๆกันเลยดีกว่าสร้อยติดคอเส้นนี้ทำให้แคทเธอรีนถูกรังเกียจซะแล้วสิเริ่มจับเวลาแล้วนะเริ่มได้ oh. อาจารย์จับตาดูนักศึกษาเหมือนเหยื่อจ้องจะจับเหยื่อเลยโอ้คำถามยากเก่งเลยแฮะหมดเวลากันแล้วเด็กๆส่งกระดาษมาให้อาจารย์เร็วในห้องเรียนนี้แม้แต่แอปเปิลก็ยังกลายเป็นแวมไพร์ได้เลยอะครองห้องเรียนนี้เอาไว้ก่อนนะอาจารย์ออกไปแล้วฉันจะลองเพิ่มคำตอบสัก 2-3 ข้อก็แล้วกันขอบใจมากนะที่ช่วยทำข้อสอบกันต่อไปได้ว้าวแวมไพร์คนนี้หล่อเหลาจริงๆเลยอ่ะฉันอยากจะรู้จังว่าเขาเขียนอะไรลงไปในสมุดโน้ตนะติดกระดาษรูปเสื้อคลุมแวมไพร์บนกระดาษแข็งเนื้อหนาตัดออกมาโดยให้เหลือขอบเอาไว้ติดปึกกระดาษที่เย็บติดกันลงไปติดห่วงยางยืดตรงกลางแล้วใส่ปากกาเมจิกสีแดงไว้ข้างในติดริบบิ้นสีแดงที่ด้านหลังจากนั้นม้วนปีกของแวมไพร์แล้วผูกโบถึงเวลาพักกันแล้วและนี่ก็คือโอกาสของฉันฉันจะแอบดูนิดนึงเอาสมุดโน้ตบินหนีไปแล้วยายแคทเธอรีนไปนู่นแล้วและเธอก็วางโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้ดูรูปพวกนี้สิเธอจ๋าเธอใส่เหล็กจัดฟันแล้วแถมยังใส่แว่นตาอีกด้วยว้ายเธอมาโน่นแล้วอ้าวพวกเขาเป็นอะไรไปกันล่ะเนี่ยโอ้ยแล้วสิพวกเขาเห็นรูปเก่าของฉันเหรอเธอเป็นอะไรหรอเฮ้ยแคททำไมเธอถึงได้ทำหน้าบูดมยูแบบนั้นล่ะก็พวกเขาหัวรอย่อรูปนี้นะสิเองนี่มันไม่ตลกเลยนะเธอจ๋าเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูอะไรบางอย่างนี่คือรูปฉันตอนที่ยังเป็นเด็กๆฉันก็ใส่เหล็กจัดฟันกับแว่นตาเหมือนกันไม่เห็นต้องอายอะไรเลยอย่าไปสนใจ2คนนั่นเลยเนาะแวมไพร์ก็ชอบพูดจาตลกค้ำคันเหมือนกับคนธรรมดาปกติทั่วไปนั่นแหละโอ้หนุ่มหล่อคนนี้มีอะไรติดฟันของเขาก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะที่ฉันมีไม้จิ้มฟันอยู่สาวเผาผีนี่จ้ะฉันว่าเธอน่าจะต้องการไม้จิ้มฟันนะเอาๆมันไม่ใช่สาวเผาผีนี่นะขอบใจนะแต่ยังไงฉันก็ยังตกใจอยู่ดีเอาล่ะกินก็ได้แล้วอ้าวหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยผมไม่ทราบครับขอโทษทีนะคะที่หนูมาสายนี่คือกาแฟของอาจารย์ค่ะยี่แย่จะอยากจะเอืออาจารย์แดงคิวรัสค่ะถึงแม้ว่าหนูจะมาสายแต่ว่าหนูก็มีเครื่องดื่มที่อาจารย์ชอบมาฝากด้วยแหละใช้ดินสอวาดรูปบนแก้วพลาสติกเสร็จแล้วก็ระบายสีใช้ปากกามาร์กเกอร์หมึกถาวรเขียนคำพูดลงไปเสร็จแล้วก็ติดโลโก้ของ Starbucks โอ้ว้าวขอบใจมากนี่เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีทีเดียวดูแล้วก็จดจำเอาไว้นะจ๊ะคุณชอบวิดีโอของพวกเราหรือเปล่าคอมเมนต์ด้านล่างแล้วบอกพวกเราหน่อยนะว่า
คุณอยากจะไปเรียนที่มหาลัยสำหรับแวมไพร์ล้วนหรือเปล่าล่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ